สวัสดีครับวันนี้พบเกม One Piece Treasure คู่กับผมครับ Mr. K วันนี้ครับถึงเวลาแล้วครับถึงเวลาที่ผมจะมาเปิดกาชาแล้วครับก็รอกาชาตู้2มาตั้งกี่วันเนี่ยประมาณ7วันมั้งตั้งแต่ตู้แรกออกมานะครับตอนนี้ตู้2มาแล้วซึ่งวันนี้ผมก็จะเปิดกาชาไคโด VS Big Mom ในตู้2เนาะถามว่าทำไมผมถึงรอตู้2เพราะตู้2นั้นมันมีการเพิ่มเลทออกของพวกเจอมาก66พวก3แม่ทัพขนมหวานด้วยนะครับก็มันจะเพิ่มเลทออกของตัวละครใหม่ๆเนาะส่วนกาชาตู้1เนี่ยมันจะเน้นพวกตัวละครของภาควาโนมากกว่าพวกลูฟี่ทาโร่แอนด์สโลจูโร่ซันจิโอโซบะโอนามิโคมุราซากิไคโดเขียวซึ่งพวกนั้นผมก็มีหมดแล้วเนาะผมก็เลยไม่เปิดมาเปิดตู้2ดีกว่าก็วันนี้มีเพชรอยู่ที่285เม็ดเนาะใจจริงอะอยากจะเปิดสัก3ครั้งนะครับอยากจะเปิดสัก3ครั้งก็พอแหละแต่ก็เดี๋ยวดูกันก่อนเดี๋ยวดูกันก่อนเนาะแต่ขอให้มาไวๆนะครับไคโด VS Big Mom ขอให้มาไวๆมาโอ๊ยตื่นเต้นตื่นเต้นนะเนี่ยไม่ได้เปิดกาชาแบบใหญ่ๆนานแล้วก็ไม่นานเนี่ยกาชาช่วง6ปีก็เพิ่งเปิดไปมาซึ่งเป็นกาชาที่ต้องเรียกว่าค่อนข้างจะแพงนะครับเพราะครั้งแรก50เพชรครั้งที่2ได้ตัวละครของภาควาโนอาจจะเป็นไคโด VS Big Mom ก็ได้ขอให้เป็นครั้งที่3ก็ได้ตัวละครใบแดง4ก็เพิ่มเลทออกตัวละครที่เพิ่มเลทออกแล้วก็ครั้งที่5ก็จะได้ใบแดงหรือ6ดาว51ตัวนะครับ11ตัวเนาะครั้งที่5ครับมาครั้งที่1จัดไปเลทกาชา3เท่าเนาะมาไคโด VS Big Mom รถไฟมาพยูนมาใบแดงต้องมาตัวละคร VS ต้องมามาเลยมาแดงมาซุโกแดงแดงแดงมามาแน่นอนมาไคโด VS Big Mom มามาแดงแดงมาซุโกซุโกโอเคมาแล้วมาเลยต้องมามาก็มี5ดาวใหม่อย่างไอ้เจ้าคิงแล้วก็ควีนด้วยเนาะที่อยากได้นะครับ Baby FightSpeed Violet เบอร์ที่5Mr. 2 6จำชื่อไม่ได้แฮงหรือเปล่านะ Shumper คุงแล้วก็ชรอครับรอสีฟ้าไหนๆจะออกเป็นรอขอเป็นลูฟี่แอนรอได้ไหมลูฟี่แอนลอเนี่ยคือตัวละครเก่าตัวเดียวที่ผมยังไม่มีนะครับหามานานแล้วลอฟ้ามีแล้วโมลี่อ่ะสิบแจ็คแกมาแกเอาพี่น้องแกมาด้วยคิงกับควีนเนี่ยแล้วก็สิบเอ็ดอ้าวแจ็คผมยังไม่มีอ่ะแจ็คอ๋อแจ็คร่างใหม่ใช่ไหมนี่คือร่างใหม่โอ้ใบแดงฮะอาคาอินุสีม่วงมีแล้วแต่ก่อนนั้นหาตั้งนานคือแบบอยากได้มันนานๆพอได้มา1ตัวตัว2ตัว3ตัว4มันก็ออกมาตามติดๆกันไปเลยโอเคครับการเปิดครั้งแรกก็ตัวละครใหม่1ตัวครับก็คือแจ็ค5ดาวสีม่วงแจ็ค5ดาวสีม่วงผมยังไม่มีอ่ะจำไม่ได้แฮะก็ตัวคอยใหม่ที่ไปอ๋อตัวคอยใหม่5ดาวมีแจ็คคิงควีนโอเคงั้นถือว่าคุ้มได้แจ็ค5ดาวใหม่ครับโอเคมาครั้งที่2ขอดูหน้าตาของ2เทพก่อนนะเหล็กกาชา3เท่าเนาะเวลาออกมาขอหน้าตาอย่างนี้นะเนี่ยขอหน้าตาอย่างนี้เลยเนี่ยอย่างเงี้ยอยากได้อย่างเงี้ยนะมาซึมซับหน้าตาจำหน้าไว้แล้วก็กดไปครั้งที่2จุดมาไคโด VS Big Mom
ดาวตกพายุมาไคโดบีเอสบิ๊กมัมต้องมามาแดงแดงซูโก้ซูโก้แดงแดงแดงโอเคแดงมาขอชาร์จนานๆขอชาร์จนานๆชาร์จนานๆนานๆนานๆนานานโอ้สองใบอีกใบนึงอีกใบนึงอีกใบนึงมาโอเคขอบคุณครับโอ้สี่ใบโอ้ขอบคุณครับสี่ใบแน่มาขอชาร์จนานๆขอแบบนานๆเลยมามาชาร์จ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 โอ้ยเย้โอ้ยเย้ในที่สุดครับตัวละครใหม่ครับที่เป็นสีม่วงตัวแรกของผมก็ได้มาสักทีโอ้โหเห็นหลายคนเนี่ยได้กันมาเยอะแล้วแต่นี่คือตัวแรกของผมนะครับมาแล้วหนวดดำครับซุปเปอร์ไทยเย้มาขอมาต่อเนื่องขอตัวละครใหม่ๆที่ยังไม่เคยมีมาต่อเนื่องมาเลยขอชาร์จนานๆชาร์จนานๆชาร์จนานๆ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 โอ้เย้เอสนี่ผมก็ยังไม่มีครับเอสปันหมาป่าเย้เอสปันหมาป่าเนี่ยตัวละครที่กับตันก็ดีนะสกิลซัพพอร์ตก็โคตรดีนะครับซัพพอร์ตให้กับลูฟี่เนาะในการล้างบัฟโซ่ทั้ง3เทิร์นเนี่ยค่อนข้างจะแจ่มมากๆนะครับเย้ขอตัวคอยใหม่ครับแบบต่อเนื่องอย่างนี้นะมาขอแบบใหม่ๆแบบต่อเนื่องและขอชาร์จนานๆด้วยมาชาร์จนานๆขอชาร์จนานๆ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 คู่สั่นคู่สั่นร่างไหนนะจำไม่ได้ฮะโอ้ชิกิโอ้ชิกิโอ้เนาะไอชิกิเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะมี6ดาวบวกหรือเปล่าเนี่ยอยากรู้จริงๆเลยคือตัวละครเดอะมูฟวี่อ่ะที่มี6ดาวบวกก็มีแค่บุลเลตตัวเดียวนะครับเซโต้กับชิกิไม่มี6ดาวบวกเนาะแต่ในอนาคตก็อยากจะให้มี6ดาวบวกเหมือนกันนะโซคิงโอเคครับก็ครั้งที่2ครับได้เอสมัดม้าป่าแล้วก็หนวดดำซุปเปอร์ไทยครับอันนี้ค่อนข้างจะโดนใจมากๆเย้ตอนที่สุดก็มีกับตันสีม่วงๆเก่งๆกับเขาสักที คือตัวละครของผมอ่ะค่อนข้างจะขาดสีม่วงมากๆเลยนะคือสีอื่นๆน่ะโอเคเล่นได้เล่นดีมากๆแต่พอสีม่วงปุ๊บไม่มีดีเลยแต่ตอนนี้มีดีแล้วตัวดำมาแล้วเอสมาแล้วและขอม่วงๆก็คือบิ๊กมัมเลยนะบิ๊กมัม VS ไคโดนะอันนั้นก็ม่วงนะมาต่อไปครั้งที่3ครับอุ้ยเอสต้องมาโชคมาแล้วดวงกำลังมาแล้วมาดวงมาแล้วมาโอ้แมวมารถไฟมาดาวตกก็มาพายุก็มาทุกอย่างมาครบ VS ต้องมามาเลยมาเลยมาซูโก้มาโอ้ไม่ครั้งเดียวแต่มันการันตีใบแดง1ใบเนี่ยใช่ไหมโอ้ยโอ้ได้2ใบฮะเพราะเดี๋ยวใบที่11อ่ะมันจะได้อีก1ใบนะครับแจ็คเอาพี่น้องแกมาด้วยคิงกับควีนอะซาโบคุงโอเคเยสอันนี้คิงคิงมาแล้วครับตัวละครใหม่5ดาวใหม่คิงขอควีนด้วยและขอหัวหน้าแกด้วยไคโดอะที่เป็นร่าง VS อะพิก้าแล้วก็ไคโดวีเป็นไคโดก็ต้องก็ไวเหลือเกินนะน่าจะช้านานๆหน่อยนะมีแล้วครับอาโปอาแฮงคล็อกสีเหลืองครับร่างเก่าเนาะผมก็ยังลุ้นหาอาตัวคอยใหม่ๆพวกที่เป็นวันฮาโลวีนอยู่นะไอ้พวกนั้นคือสุดยอดเลยครับที่เป็นกัปตันสีม่วงของวันฮาโลวีนเนี่ยพวกนั้นอะสุดยอดเลยอยากได้อยู่นะโอ้อุโซวาโนครับตัวละครตัวนี้ค่อนข้างจะเก่งมากๆนะครับใครมีแนะนำเลยว่าปั้นไว้ได้ใช้งานแน่นอนครับแล้วก็ไปที่11ชาร์จ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 ม่วงแดง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 กรานเตโซโลเออร์ไอ้นี่ก็เป็นเดอะมูฟวี่นี่ทำไมผมลืมเนี่ยไอ้นี่ก็เป็นเดอะมูฟวี่นะครับก็กรานเตโซโลมีแล้วครั้งที่3ครับก็ได้ทอยมาใหม่ก็คือคิง1ตัวเปิดต่อเนาะตอนแรกก็จะหยุดแค่3ครั้งแต่ไหนๆก็ไหนๆเนาะ
ไหนๆก็ไหนๆละขอเนี่ยหน้าตู้เนี่ยพวกคาตาคูริกลุ่มแล้วก็เจอมาโค16แล้วก็ไคโด VS บิ๊กมัมเนี่ยออกมาหน่อยนะหน้าตู้เนี่ยนะมาครั้งที่4มาขอตั้งสมาธิก่อนนะครับแดง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 สุโกแดงโอเคแดง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 สุโกน้องตายคุมมาทำชื่อไม่ได้ตัวละครของเดอะมูฟวี่ของภาคชิกิอ่ะมาแล้วมาแล้วแจ็คมาแล้วแจ็คมาแล้วหมายความว่าไคโด VS บิ๊กมัมต้องมาแน่นอนมาแจ็คมาแล้วโอ้คิงก็มาแล้วโอ้โหมาทั้งจ๊ะทั้งควิงงั้นต่อไปไคโด VS บิ๊กมัมต้องมาแน่นอนโอ้แฟงกี้มาแล้วโอเคเกี่ยวข้องกันด้วยแถไปเรื่อยโอเคมาไคโด VS บิ๊กมัมต้องมาต้องมาแน่ๆต้องมาเย้เจอบอกแล้วแจ็คคิงมาไคโดมันต้องมาเย้แฟงกี้ด้วยเย้มาแล้วฮู้4ครั้งเย้ว้าว yes โอ้ดีใจโคตรเลยเว้ยคิดถูกจริงๆที่เราอดทนรอชนกาชาตู้2มาเย้ไคโด VS บิ๊กมัมเหลือควีนขอปิดฉากสวยๆควีน5ดาวควีน5ดาวมาควีน5ดาวควีน5ดาวมาโอ้แฟงกี้ครับแฟงกี้พักวาโนโอเคครับผมเปิด4ครั้งพอนะครั้งที่5ผมไม่เปิดนะครับพอได้แล้วไคโด VS บิ๊กมัม yes ไปอัปเกรดกันก่อนคือพอได้มาปุ๊บมันจะเป็นภาพเคลื่อนไหวเลยเนาะก็ค่อนข้างจะคุมนะครับถ้าหากเปิดตัวละครที่เป็นตัวละครใหม่ของตู้ได้มันจะเป็นตัวละครที่มีภาพเคลื่อนไหวมาให้เลยเนาะก็ค่อนข้างจะคุ้มมากๆเลยนะคือถ้าหากเปิดได้จากกาชาฟรีจะไม่มีภาพเคลื่อนไหวมาให้นะครับก็ถึงจะได้ฟรีมาก็อาจจะไม่คุ้มตรงที่ว่าคุณต้องไปอัพภาพเคลื่อนไหวเองอะเนาะแต่มันก็คุ้มตรงที่ว่ามันได้มาแล้วอะบางคนเปิดฟรีครั้งแรกได้มาเลยอะโคตรโชคดีเลยตอนรู้สึกดีใจมากๆเลยดวงผมกำลังมาการชาติก่อนก็ได้ลูฟี่แอนซันจิมาแล้วการชาตินี้ก็ได้ไคโด VS บิ๊กมัมมาแล้วรู้สึกดีมากๆเลยนะครับก็หลังจากการชาของคู่นี้ก็การชาต่อไปก็คือการชาของตัวละครของวันคริสต์มาสอย่างอัลมาเชอรี่แอนชิราโฮชิคู่แล้วก็วิวิจังแอนรีเบก้าคู่ซึ่งเป็นร่างใหม่ของร่างวันคริสต์มาสนะครับซึ่งการชาต่อไปนั้นผมคิดว่าผมจะไม่เปิดนะครับเพราะมันคือตัวละครสายซับพอร์ตซะมากกว่าแล้วผมก็รู้สึกว่าถึงผมไม่เปิดการชานั้นผมเปิดการชาอื่นๆพวกนั้นก็น่าจะออกมาผมรู้สึกอย่างนั้นนะการชาต่อไปผมเลยจะไม่เปิดนะครับดูหน่อยสิให้มันชื่นใจYes yeah กดไลค์กดแชร์กดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยครับนี่ก็พิงนะสวัสดีครับ